สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะสอนเรื่องการฟักไข่นะครับจริงๆมันจะเป็นเรื่องของการฟักไข่และการจัดการโรงฟักนะครับแต่ผมจะไม่คุยในรายละเอียดนะครับในเรื่องของการฟักไข่เนี่ยผมก็จะทำเป็นโฟลว์ชาร์ตให้คุณดูนะครับผมว่าเป็นการทำที่เข้าใจที่สุดละนะครับส่วนในเรื่องของการจัดการในรายละเอียดเนี่ยคุณลองไปหาดูแล้วกันนะครับมันอยู่ในรายละเอียดจะอยู่ในเอกสารนะครับสำหรับการฟักไข่เนี่ยนะครับหรือว่ากิจการโรงฟักเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับจริงๆประกอบด้วย4ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนของการเก็บรักษาไข่ฟักนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะรับไข่เข้ามาจากฟาร์มนะเป็นส่วนแรกนะครับแล้วส่วนสุดท้ายจริงๆนะครับจะเป็นส่วนของห้องเก็บลูกไก่เพื่อที่จะเตรียมไปให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่1ก็คือสถานที่เก็บไข่นะครับส่วนที่2ก็คือเป็นตู้ฟักส่วนที่3เป็นตู้เกิดส่วนที่4เป็นห้องเก็บลูกไก่นะครับเพื่อรอส่งให้กับลูกค้านะครับมีอยู่4ส่วนนะครับเรามาว่าส่วนแรกก่อนนะครับก็คือส่วนของห้องเก็บไข่นะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะรับไข่เข้ามานะครับเป็นด่านแรกที่จะรับไข่เข้ามาจากฟาร์มซึ่งไข่ที่ได้นะครับมันก็จะแบ่งเป็น2แหล่งของไข่นะครับไข่ที่จะเข้ามายังโรงฟักเนี่ยมันจะมาจาก2แหล่งหลักๆนะครับซึ่งเราแบ่งได้อันที่1ก็คือมาจากฟาร์มของตนเองก็คืออาจจะเป็นโรงฟักหรืออาจจะเป็นฟาร์มหรืออาจจะเป็นบริษัทนั้นนะครับมีการเลี้ยงกิจการไก่พ่อแม่พันธุ์เองนะครับผลิตไข่เองเพื่อที่จะส่งป้อนโรงฟักของตัวเองนะครับอันที่สองนะครับเป็นไข่ที่ได้มาจากคอนแทคฟาร์มิงนะครับคอนแทคฟาร์มิงคืออะไรนะครับบางโรงฟักเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์เองได้เพียงพอเพราะฉะนั้นเขาก็ไปติดต่อกับเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถในการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ได้นะครับโดยทางโรงฟักหรือว่าทางบริษัทเนี่ยนะครับก็จะไปส่งเสริมการเลี้ยงไปแนะนำวิธีการเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์นะครับไปแนะนำการจัดการต่างๆไม่แนะนำการเก็บรักษาไข่นะครับเพื่อที่จะส่งไข่ตัวนั้นนะครับส่งไปยังโรงฟักซึ่งเป็นไข่ที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของกิจการนะครับหรือว่าเจ้าของโรงฟักหรือเจ้าของบริษัทอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีไก่พ่อแม่พันธุ์เป็นของตัวเองนะครับหรือว่าไม่ต้องมีฟาร์มพ่อแม่พันธุ์เป็นของตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเอาพ่อแม่พันธุ์ไปส่งให้กับเกษตรกรเพื่อที่จะเลี้ยงนะครับแล้วก็ผลิตไข่ขึ้นมานะครับซึ่งผลตอบแทนสำหรับผลตอบแทนสำหรับเกษตรกรนะครับที่เป็นคอนแทคฟาร์มิงเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะครับจะขายเป็นไข่เขาเรียกว่าขายเป็นไข่เหมารวมทั้งหมดหรือขายมาเฉพาะหรือว่าจ่ายตังค์เฉพาะไข่ที่มีคุณภาพนะครับก็จะแล้วแต่นะครับแล้วก็อาจจะมีอินเทนซีฟก็คือในเรื่องของอัตราการฟักออกที่จะให้ผลตอบแทนขึ้นไปเหมือนกับการเลี้ยงไก่กระทงนะครับที่ถ้าเกิดว่าค่า FCR ต่ำกว่ามาตรฐานเท่าไหร่ก็จะมีเงินบวกเข้าไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้เกษตรกรก็จะได้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคอนแทคฟาร์มิงบางครั้งนะครับบางครั้งจะให้ผลผลิตที่ดีกว่าฟาร์มของตนเองเนื่องจากว่าเกษตรกรผู้ส่งไข่เข้ามาเนี่ยนะครับเขาจะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดผลผลิตเขาดีนะครับผิดไปจากฟาร์มของตนเองบางครั้งเนี่ยก็คือฟาร์มของตนเองเนี่ยได้ทำดีหรือไม่ดีมันก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมนะครับสำหรับผู้จัดการหรือว่าสำหรับผู้บริหารของฟาร์มเพราะฉะนั้นบางทีก็เรียกว่าความกระตือรือร้นในการผลิตไข่ฟักที่มีคุณภาพบางทีมันก็จะไม่มีนะครับสู้ฟาร์มของเกษตรกรที่เป็นคอนแทคฟาร์มิงไม่ได้นะครับอันนี้แล้วแต่กรณีนะครับแล้วแต่กรณีซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเราจะเลือกใช้แบบไหนเนี่ยนะครับแบบผลิตไข่ฟักโดยมีฟาร์มของตนเองหรือเป็นคอนแทคฟาร์มิงขึ้นอยู่กับการจัดการนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารนะครับอันนี้คือแหล่งที่มาของไข่ฟักนะครับทีนี้อีกอันนึงที่โรงฟักจะต้องดำเนินการก็คือการคัดไข่
พื่อที่จะนำเข้าฟักนะครับซึ่งจะต้องเลือกไข่ที่มีคุณภาพนะครับเอ็กควอลิตี้จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับซึ่งโดยปกติน้ำหนักจะต้องได้น้ำหนักตามมาตรฐานนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยปกติน้ำหนักเขาจะไม่ควรที่จะต่ำกว่า50กรัมที่จะนำเข้าฟักนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นไก่กระทงนะครับถ้าเป็นการผลิตไก่กระทงเนี่ยน้ำหนักลูกไก่จะสัมพันธ์กับน้ำหนักของไข่ไข่ฟองใหญ่จะให้ลูกไก่ตัวใหญ่ไข่ฟองเล็กจะให้ลูกไก่ตัวเล็กนะครับแล้วลูกไก่ที่ออกมาเนี่ยก็จะมีการแบ่งเกรดนะครับเกรด A เกรด B นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเอาไข่ฟองเล็กเข้าไปฟักลูกไก่ที่ได้มาก็จะตัวเล็กแล้วมันก็จะเป็นลูกไก่ที่เกษตรกรเขาไม่ค่อยชอบนะครับถ้าเกิดเขาเลือกซื้อลูกไก่ที่ตัวใหญ่ได้เขาก็เลือกซื้อนะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักตัวของไก่กระทงจะสัมพันธ์กับน้ำหนักของลูกไก่ลูกไก่ตัวเล็กไก่มันก็จะตัวขึ้นมามันก็จะใช้เวลานานหน่อยหรือว่าลูกไก่มันจะเล็กถ้าเทียบกับอายุเท่ากันนะครับลูกไก่ตัวที่โตกว่านะครับเมื่อกลายเป็นไก่กระทงเมื่อเลี้ยงโตขึ้นไปเนี่ยตัวมันจะโตกว่านะครับอันนั้นเป็นเรื่องปกติเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไข่น้ำหนักไข่เนี่ยนะครับก็จะต้องไม่มากจนเกินไปนะครับก็จะมีลิมิตว่าไม่เกินเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพนักงานที่คัดไข่เนี่ยเขาจะต้องดูนะครับจะต้องดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าไข่ฟองใหญ่เนี่ยโอกาสที่เกิดไข่แฝดนี่จะสูงนะครับแล้วไข่แฝดจะฟักไม่ออกนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าลูกไก่เนี่ยถ้าเกิดว่าไข่แฝดบางครั้งมันจะมีลูกไก่อยู่2ตัวอยู่ในไข่ฟองเดียวกันนะครับพอมันโตขึ้นได้ถึงระดับหนึ่งมันก็จะเบียดกันเองแล้วมันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จังจำกัดที่อยู่ในฟองไข่ดึงมาใช้ตัวไข่ตัวมันนะครับไข่เนี่ยไม่ใช่ไข่สัตว์ปีกเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่เตรียมอาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับลูกไก่เนี่ยเตรียมไว้อยู่ในฟองไข่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผลว่าทำไมไก่เนี่ยนะครับมันจะมีการพัฒนาของตัวอ่อนภายนอกร่างกายของตัวแม่ไม่เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับซึ่งตัวอ่อนเนี่ยจะได้รับอาหารจากรกจากสายสะดือนะครับจากเลือดจากตัวแม่แต่ไก่เนี่ยลูกแม่ไก่เตรียมไว้ให้แล้วอยู่ในไข่นะครับเพราะฉะนั้นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดถ้าเกิดว่ามีลูกไก่อยู่2ตัวภายในไข่ฟองเดียวกันมันจะแย่งกันเองและสุดท้ายก็คือมันก็จะตายทั้งคู่นะครับมันก็จะตายทั้งคู่อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเขาไม่เอาไข่แฝดเข้าฟักแล้วบางครั้งไข่ฟองมันใหญ่ถ้าเกิดไข่ฟองมันโตมากบางทีเวลาเราทับวางไข่ทับซ้อนกันหรือว่าเวลาเราเคลื่อนย้ายไข่มันก็จะมีปัญหานะครับโดยบางยิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องขนย้ายอัตโนมัติมีนะครับอัตโนมัติขนาดฟองไข่ที่มันไม่เท่ากันมันจะทำให้ไอตัวแวคคิวมที่ดูดเนี่ยนะครับมันจะทำงานผิดพลาดแล้วโอกาสเกิดไข่แตกสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการคัดขนาดนะครับให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอันที่หนึ่งก็คือน้ำหนักไข่นะครับอันที่สองที่เขาจะต้องเลือกก็คือคุณภาพของเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ที่เขาจะนำเข้าฟักเนี่ยนะครับจะต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมนะครับจะต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมก็คือไม่บางจนเกินไปแล้วก็ไม่หนานี่ไม่เป็นไรนะครับไม่บางจนเกินไปไม่มีไข่ที่เป็นผิวขรุขระนะครับไม่มีผิวเปลือกไข่ที่ปนเปื้อนมูลนะครับไม่มีผิวเปลือกไข่ที่เปื้อนเลือดนะครับไม่มีผิวเปลือกไข่ที่ปนเปื้อนไข่แตกนะครับอันนี้คือคุณภาพของเปลือกไข่ที่เขาจะต้องเลือกนะครับเพราะนั้นอันนี้คือข้อกำหนดที่เจ้าหน้าที่ในโรงฟักเขาจะต้องทำดำเนินการนะครับแล้วก็ประการที่3นะครับเมื่อได้ไข่ที่มีคุณภาพแล้วเรียบร้อยนะครับก็เข้ามาสู่กระบวนการของการสุขาภิบาลแล้วก็การป้องกันโรคนะครับบางครั้งนะครับไข่ที่อาจจะมีการปนเปื้อนเล็กๆน้อยๆก็อาจจะใช้ใบมีดขูดออกหรืออาจจะใช้ฝอยขัดหม้อขูดสิ่งที่ปนเปื้อนออกนะครับแล้วก็อาจจะแยกไข่ชุดนี้ออกไปไว้ต่างหากไม่อยู่ปนกันนะครับแยกไว้ต่างหากนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดว่าในตู้นั้นไข่ฟักไม่เพียงพอก็อาจจะเอาไข่ชุดนี้เข้าเสริมนะครับแต่โดยปกติถ้าไข่ที่มีการปนเปื้อนเนี่ยโดยปกติเขาจะไม่นำเข้าฟักด้วยเหตุผลเพราะว่ามันจะเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคนะเขาเรียกว่าเกิดการคอนทามิเนชันภายในตู้ฟักแล้วถ้าเกิดมีการปนเปื้อนมีไข่เน่าระเบิดอยู่ในตู้ฟักการสุขาภิบาลการทำความสะอาดจะยากลำบากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดมีไข่เน่าอยู่ในตู้ฟักแล้วครั้งหนึ่ง
มันจะต้องมีครั้งต่อๆไปนะครับอันนี้คือการจัดการเพราะนั้นเขาจะป้องกันไม่ให้เกิดไข่เน่าแต่นี้การป้องกันไม่ให้เกิดไข่เน่าภายในโรงฟักภายในตู้ฟักเนี่ยนะครับก็จะต้องเอาไข่ที่มีเปลือกที่สะอาดเขาจะไม่เอาไข่สกปรกเข้าฟักเด็ดขาดนะครับอันนี้เขียนไว้ว่า sanitation แล้วก็ fumigation นะครับก็คือการทำความสะอาดเท่าที่สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วมีการลมก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ในการฆ่าเชื้อไข่ฟักการฆ่าเชื้อไข่ฟักเนี่ยนะครับเขานิยมใช้ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์เนื่องจากว่าก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์เนี่ยมันสามารถแทรกซึมกันไปได้ทุกที่นะครับแล้วก็การลมก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่จำกัดนะครับใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็เพียงพอสำหรับการฆ่าเชื้อนะครับก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์ทำได้ง่ายๆก็คือใช้ฟอร์มาลินทำปฏิกิริยากับด่างทับทิมนะครับสำหรับสัดส่วนก็ตามที่กำหนดอาจจะเป็น1เท่า2เท่าหรือ3เท่าอันนี้แล้วแต่แหล่งที่มานะครับแต่บางพื้นที่นะครับบางพื้นที่บางประเทศเขาไม่อนุญาตให้ใช้ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์เนื่องจากว่าก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับเพราะนั้นก็อาจจะให้ใช้เขาอาจจะไม่อนุญาตให้ใช้นะครับเพราะนั้นต้องดูนะครับแล้วการลมก๊าซเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์มันมาจากได้2แหล่งนะครับอันที่1ก็คือฟอร์มาลินทำปฏิกิริยากับด่างทับทิมนะครับการทำปฏิกิริยากันเนี่ยเราจะต้องเอาฟอร์มาลินเทในด่างทับทิมนะครับต้องจำนะครับขั้นตอนเรามีฟอร์มาลินกับมีด่างทับทิมอยู่เนี่ยครับเราต้องเอาฟอร์มาลินเทใส่ในด่างทับทิมนะครับอย่าเอาด่างทับทิมใส่ลงไปในฟอร์มาลินมันจะระเบิดนะครับอันนี้คือข้อระวังสำหรับการลมก๊าซฟอร์มาลดีไฮด์อันที่2วิธีที่2ก็คือเขาจะใช้พาราฟอร์มาลดีไฮด์นะครับพาราฟอร์มาลดีไฮด์จะมีลักษณะเป็นเกล็ดหรือเป็นผงอันนี้แล้วแต่นะครับทีนี้การจะทำให้มันระเหยเนี่ยมันต้องใช้ความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะมีก็อาจจะเป็นต้องใช้เตาที่เป็นฮีเตอร์นะครับเอาพาราฟอร์มาลดีไฮด์ใส่เข้าไปแล้วให้ความร้อนขึ้นมามันก็จะระเหยกลายเป็นไอนะครับประการที่1ประการที่2ด้านที่ผมเห็นบางครั้งเขาอาจจะผสมกับขี้เลื่อยในสัดส่วนที่พอเหมาะแล้วก็จะจุดไฟเผาขี้เลื่อยมันจะเป็นตัวติดไฟแล้วมันจะก็ค่อยติดแล้วมันก็จะไม่พาราฟอร์มาลดีไฮด์พาราฟอร์มาลดีไฮด์ก็จะระเหยเป็นการลมก๊าซอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็อันตรายเหมือนกันเนื่องจากว่าเราจำเป็นต้องใช้ไฟนะเพราะฉะนั้นต้องป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้นะครับอันนี้คือการฆ่าเชื้อบนฟองไข่มีวิธีนึงนะครับอีกที่นึงก็คือการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อส่วนใหญ่ที่เขานิยมใช้ก็คือกลุ่มของควอเทอร์นารีแอมโมเนียมคอมปาวนะครับซึ่งการฆ่าเชื้อบนฟองไข่เนี่ยอันนี้เป็นน้ำก็อาจจะต้องมีการดิปไข่ก็คือมีการจุ่มไข่ลงไปในน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งการจุ่มไข่ลงไปในน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยจะต้องทำในระยะเวลาและอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับอย่าทำในขณะที่ไข่เย็นนะครับต้องทำและต้องอยู่ในสภาพที่อุ่นนะครับแต่ไม่ถึงกับร้อนนะครับซึ่งอุณหภูมิจะเป็นเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตถึงเขาจะมีเขาจะมีคำแนะนำไว้ว่าอุณหภูมิจะต้องเท่าไหร่นะครับไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่และไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระยะเวลาในการใช้อันนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมบอกเมื่อกี้ว่าการจุ่มไข่ในน้ำยาฆ่าเชื้อมันต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนื้อไข่มันจะหดแล้วมันก็จะมีน้ำมันจะแทรกซึมก็อยู่ข้างในได้มันมีช่องว่างนะครับเพราะนั้นจะต้องอยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะนะครับอุ่นนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือพอไข่ขึ้นมาปุ๊บก็จะต้องเอาลมเป่าเข้าไปเพื่อที่จะให้น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยแห้งได้ไวที่สุดนะครับแล้วน้ำยาฆ่าเชื้อมันอุ่นอยู่แล้วเพราะนั้นมันจะแห้งได้ไวนะครับทีนี้พอเราทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ในถาดที่เหมาะสำหรับไข่ฟักนะครับก็จะเป็นถาดเป็นช่องเป็นช่องที่สามารถที่จะนำเข้าไข่นำเข้าตู้ฟักได้เลยนะครับแล้วก็เอาเข้าไปเก็บในห้องเก็บไข่นะครับซึ่งห้องเก็บไข่นะครับจะมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงประมาณ 12-18 องศาเซลเซียสนะครับการเก็บไข่ไว้ที่อุณหภูมิต่ำนะครับระยะเวลาในการเก็บไข่มันจะสัมพันธ์กับอุณหภูมินะครับหรือว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บไข่เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาผมยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราเก็บไข่ที่7วันแล้วนำเข้าฟักเลยก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 15-18 องศาเซลเซียสก็อยู่ได้
นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บไข่นานกว่านั้นอุณหภูมิจะต้องต่ำลงมาอาจจะเหลือแค่12องศาเซลเซียสนะครับถ้าเราเก็บ2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์นะครับแล้วก็ความชื้นสัมผัสจะอยู่ที่ประมาณ 75-80% นะครับความชื้นสัมผัสสูงกว่า 80% เนี่ยไม่ค่อยดีเนื่องจากว่ามันจะทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดความชื้นสัมผัสต่ำกว่า 75% เนี่ยนะครับมันจะทำให้ไข่เนี่ยสูญเสียน้ำออกจากฟองไข่นะครับแล้วมันจะส่งผลให้ลูกไก่ตัวเล็กนะครับเหตุผลที่ต้องเก็บไข่ไว้ในที่อุณหภูมิต่ำเนื่องจากว่าเซลล์ของไข่เนี่ยนะครับฟองไข่นะถ้าเกิดได้รับการปฏิสนธิแล้วเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาของตัวอ่อนอยู่ตลอดเวลามันเริ่มตั้งแต่ในตัวไก่ละนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตกไข่ขึ้นมามีการปฏิสนธิก็จะมีการแบ่งเซลล์มาเรื่อยๆ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 นะครับเหมือนที่ผมเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไข่ไว้ในอุณหภูมิธรรมดาอุณหภูมิห้องปกติถ้าเราเก็บไว้นานยิ่งเก็บนานเท่าไหร่นะครับอัตราการฟักออกก็จะต่ำลงด้วยเหตุผลเพราะว่าตัวอ่อนมันจะตายอยู่ในฟองไข่ก่อนเนื่องจากว่ามันมีการแบ่งเซลล์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงจุดๆหนึ่งมันไม่สามารถจะแบ่งเซลล์ได้มันก็จะตายด้วยเหตุผลเพราะว่าไก่ยังเป็นสัตว์เลือดอุ่นอยู่นะครับเพราะนั้นอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการแบ่งเซลล์มันก็จะมีนะครับสัตว์เลือดอุ่นก็คือประมาณ38องศาเซลเซียส37-38องศาเซลเซียสที่เหมาะสำหรับการแบ่งเซลล์พอมันแบ่งเซลล์ไปได้ระยะหนึ่งมันไม่สามารถที่จะรักษาอุณหภูมิให้คงที่ได้มันก็จะตายเซลล์นั้นก็จะตายในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราเอามาเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ำเซลล์ที่อยู่ในฟองไข่มันก็ยังมีการพัฒนาอยู่นะครับแต่มันพัฒนาช้าๆ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 อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมถ้าเกิดเราเก็บไข่ไว้นาน2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยเราจะต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิประมาณ12องศาเซลเซียสคือให้ตัวอ่อนพัฒนาอย่างช้าๆนะครับแต่ยังมีการพัฒนาอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่มันแบ่งเซลล์จะช้าแค่นั้นเองเพราะนั้นมันก็เลยไม่ตายนะครับสำหรับการระบายอากาศสำหรับตู้สำหรับที่เก็บไข่เนี่ยการระบายอากาศก็ต้องมีการหมุนวนของอากาศเพื่อที่จะสนับสนุนก๊าซคาร์บอนเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแต่อย่าให้มีการระบายอากาศมากจนเกินไปจนเขาเรียกว่า over ventilation เพราะในห้องเก็บไข่ถ้าเกิดเรามีการระบายอากาศที่มากเกินไปมันจะทำให้ห้องเก็บไข่เนี่ยสูญเสียความร้อนไอ้ตัวสุดห้องเก็บไข่เนี่ยสูญเสียความเย็นนะครับถ้าเกิดเรามีการระบายอากาศเร็วเกินไปมากเกินไปมันจะสูญเสียความเย็นเพราะมันสูญเสียความเย็นปุ๊บมันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิไม่ต่ำอยู่ได้เพราะนั้นอุณหภูมิมันจะไม่ค่อยคงที่นะครับเหตุผลเพราะว่าในฟองไข่เนี่ยมันก็ยังมีแค่ใช้สำหรับการหายใจของลูกของตัวอ่อนแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องการมากมายนะครับเพราะนั้นให้มีการวนๆอากาศบ้างพอสมควรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็การวางฟองไข่ลงบนถาดเนี่ยนะครับจะต้องเอาด้านป้านขึ้นมาข้างบนหรือบางคนบอกว่าเอาด้านแหลมลงข้างล่างก็แล้วแต่นะครับลักษณะเดียวกันก็คือเอาด้านป้านขึ้นข้างบนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโพซิชันที่ดีที่สุดฟองอากาศจะอยู่ข้างบนฟองอากาศภายในฟองไข่มันจะอยู่ด้านป้านแล้วเวลาลูกไก่มันจะเลื้อนขึ้นมาเนี่ยลูกไก่มันจะเลื้อนเอาหัวขึ้นข้างบนแล้วหัวมันจะอยู่ตรงด้านป้านนะครับก่อนที่จะนำไข่เข้าฟักนะครับเราจะเก็บไข่ฟัก 7-14 วันอันนี้แล้วแต่โปรแกรมนะครับก่อนที่จะนำไข่เข้าตู้ฟักเนี่ยนะครับจะต้องมีการพรีฮีทนะครับจากอุณหภูมิ 12-18 องศาเซลเซียสในห้องเก็บไข่ก็จะให้มาเป็น25องศาเซลเซียสซึ่งระยะเวลาในการอุ่นไข่เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บไข่ไว้ที่12องศาเซลเซียสมันจะต้องอุ่นไข่ข้ามวันนะครับแล้วการเอาไข่ออกจากห้องเย็นเนี่ยโดยปกติเขามักจะเอาออกตอนกลางคืนเนื่องจากว่าตอนกลางคืนอุณหภูมิอากาศมันเย็นอุณหภูมิอากาศมันต่ำถ้าเทียบกับตอนกลางวันนะครับเพราะนั้นอุณหภูมิบนฟองไข่เนี่ยจาก12องศาเซลเซียสมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วมาตอนเช้ามามันก็จะอุณหภูมิมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ25องศาเซลเซียสนะครับแล้วหลังจากนั้นมาก็ค่อยนำเข้าฟักทีนี้เวลาในการเอาไข่เข้าฟักสำคัญนะครับเวลาที่จะเอาไข่เข้าฟักมันจะต้องสัมพันธ์กับเวลาที่เราจะออกลูกไก่นะครับมันต้องสัมพันธ์กันนะครับไม่ใช่เอาไข่เข้าฟักเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอันนี้แต่ละฟาร์มก็จะมีการทดลองไข่แต่ละขนาดแต่ละช่วงอายุมันก็จะต้องมีเวลาที่ไม่ต่างไม่เหมือนกันนะครับไก่อายุมากมันจะใช้เวลานานขึ้นนะครับเป็นจำนวนชั่วโมงก็นับเป็นจำนวนชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไปดูนะครับว่าเราจะเอาไข่เข้าฟักเมื่อไหร่นะครับทีนี้ภายในตู้ฟักเ
พอเราเอาไข่เข้าไปในตู้ฟักเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาอีกอันก็คือเรื่องของอุณหภูมิของตู้ฟักการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมมันจะขึ้นอยู่กับชนิดของตู้ฟักซึ่งตู้ฟักไข่ณปัจจุบันมันก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับอันที่1ที่เขาเรียกว่าซิงเกิลสเตทนะครับซิงเกิลสเตทคืออะไรซิงเกิลสเตทคือตู้ฟักที่มีการฟักไข่ที่มีอายุเดียวนะครับที่มีอายุเดียวเหมือนตู้ขนาดเล็กของเราที่เรามีอยู่ฟักไข่จนออกเสร็จปุ๊บเอาไข่ใหม่เข้าฟักอันนี้คือก็เรียกว่าซิงเกิลสเตทนะครับซิงเกิลสเตทเนี่ยนะครับเขาจะปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมได้ง่ายกว่านะครับซึ่งโดยปกติเขาจะปรับอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ 37.5 องศาเซลเซียสหรือประมาณ 99.5 องศาฟาเรนไฮต์หรืออาจจะสูงขึ้นกว่านี้นิดนึงหรือจะต่ำกว่านี้นิดนึงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของไก่นะครับอันนี้เขามักจะใช้สำหรับงานวิจัยตู้ฟักแบบนี้นะครับหรือเขามักจะใช้สำหรับการผลิตลูกไก่แต่ละสายพันธุ์นะครับผมยกตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่กระทงกับพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกไก่ไข่ไก่กระทงกับไข่ไก่ไข่ของไก่ไข่เนี่ยขนาดฟองไข่มันไม่เท่ากันถ้าเกิดเอาไข่2อันมาใส่ด้วยกันเนี่ยมันจะฟักออกไม่พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นตู้ฟักแบบนี้มันจะได้ใช้ประโยชน์นะครับควบคุมอุณหภูมิได้ง่ายควบคุมความชื้นได้ง่ายควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับไก่แต่ละขนาดได้ง่ายนะครับและที่สำคัญก็คือเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าไข่ที่มาจากแม่ไก่ที่มีอายุมากมันจะฟักออกใช้เวลานานกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ตู้ฟักอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นตู้ฟักแบบมัลติสเตทมันมักจะมีปัญหานะครับตู้ฟักแบบมัลติสเตทคืออะไรคือตู้ฟักที่เขาจะมีการเอาไข่เข้าไปฟักเรื่อยๆอันนี้ก็เซตโปรแกรมนะครับเอาไข่เข้าฟักไข่อีกส่วนหนึ่งว่าอายุฟักได้ประมาณ3เกือบ3สัปดาห์ก็คือ19วันเขาก็จะเอาออกนะครับมันก็จะมีการลดหลั่นกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆลักษณะนี้นะครับอันนี้คือตู้ฟักแบบมัลติสเตทใน1ตู้ฟักมันจะมีไข่อยู่หลายช่วงอายุนะครับเพราะฉะนั้นตัวอ่อนในแต่ละช่วงอายุมันต้องการอุณหภูมิกับความชื้นที่แตกต่างกันอันที่1 นะครับอันที่2ก็คือพอลูกไก่ที่อยู่ในตัวอ่อที่อยู่ในฟองไข่นะมีการพัฒนาขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมลูกไก่เจริญอยู่ในฟองไข่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากฟองไข่ก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกอันก็คือความร้อนที่มันถ่ายเทออกมาเพราะฉะนั้นตู้ฟักแบบมัลติสเตทจะต้องเซตอุณหภูมิไว้ต่ำกว่าตู้ฟักแบบซิงเกิลสเตทนะครับเพื่อที่จะให้อุณหภูมิภายในตู้ฟักเฉลี่ยแล้วมันจะเท่ากันนะครับมันจะเท่ากันถ้าเกิดเราตั้งเซตอุณหภูมิไว้สูงมันจะโอเวอร์ฮีทนะครับแล้วลูกไก่อาจจะออกเร็วหรือลูกไก่อาจจะมีการความผิดปกติอย่างอื่นนะครับการจัดการอุณหภูมิกับความชื้นในตู้ฟักแบบมัลติสเตทค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อทำได้ยากเพราะว่าตู้ฟักจะมีการใช้อยู่ตลอดเวลานะครับต่างจากตู้ฟักแบบซิงเกิลสเตทเราจะมีระยะในการหยุดนะครับมีระยะในการหยุดแล้วอีกอย่างสำหรับตู้ฟักแบบมัลติสเตทนะครับที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าเราอุ่นไข่ไม่ดีนะครับไข่อุณหภูมิต่ำเวลาเราเอาเข้าฟักเวลาเราเอาไข่เข้าตู้ฟักใหม่ๆอุณหภูมิที่มันมีอยู่ในตู้ฟักเดิมอยู่แล้วเนี่ยอุณหภูมิมันจะดรอปลงมานะครับเหมือนเราเอาของเย็นใส่เข้าไปในตู้ฟักหรือใส่เข้าไปในที่ร้อนเนี่ยอุณหภูมิเริ่มต้นมันก็จะเย็นลงนิดนึงแล้วมันจะค่อยๆอุณหภูมิจะค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งระยะเวลาตรงนี้จะสั้นจะยาวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของไข่ที่ร้อนเอาเข้าฟักตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะนั้นอุณหภูมิในตู้ฟักแบบมัลติสเตทมันจะมีดรอปลงในช่วงที่เอาไข่ใหม่เข้าฟักนะครับการระบายอากาศจะต้องเหมาะสมนะครับการระบายอากาศในตู้ฟักก็สำคัญนะครับเนื่องจากว่าพอลูกไก่มันมีการพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีการเจริญเติบโตของตัวอ่อนมันต้องการออกซิเจนแล้วมันก็จะผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการระบายอากาศเนี่ยนะครับจะต้องไม่มากจนเกินไปถ้าเกิดมีการระบายอากาศมากจนเกินไปมันไม่ได้ส่งผลเสียต่อลูกไก่นะครับแต่มันจะส่งผลเสียต่อการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ฟักอุณหภูมิมันจะต่ำเนื่องจากว่าลมร้อนมันจะดึงออกไปลมใหม่ที่มันเข้ามาอากาศใหม่ที่จะเข้ามาจะเป็นอากาศที่อุณหภูมิต่ำเพราะฉะนั้น
มันจะมีปัญหาเรื่องการทำงานของฮีตเตอร์มีปัญหาในเรื่องของการควบคุมความร้อนภายในตู้ฟักปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการฟักไข่นะครับก็คือการกลับไข่ก็บอกว่าตัวอ่อนที่อยู่ในฟองไข่เนี่ยมันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีการกลับไข่นะครับทีนี้การกลับไข่ถ้าเกิดเราเป็นตู้ฟักแบบไม่มีการวางไข่ก็คือไข่นอนก็ปกติทั่วไปซึ่งในธรรมชาติโดยปกติแม่ไก่ก็จะมีการกลับไข่ของมันอยู่แล้วโดยปกตินะครับแม่ไก่เวลามันฟักไข่มันก็จะมีการกลับไข่มีการขยับไข่จากข้างนอกเข้ามาข้างในจากข้างในออกไปข้างนอกมันมีการเกลี่ยของมันเองโดยธรรมชาติของแม่ไก่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไข่นั้นเข้ามาฟักเขาบอกการกลับไข่เนี่ยนะครับโดยปกติก็จะเซตอุปกรณ์ไว้ที่เป็นอุปกรณ์อัตโนมัตินะครับประมาณชั่วโมงละครั้งนะครับชั่วโมงละครั้งการกลับไข่ง่ายๆก็คือการวางไข่แล้วก็ให้ถาดไข่มันเอียง45องศาหรือว่า45องศาในแนวดิ่งนะครับหรือจากซ้ายไปขวาก็คือ90องศานะครับเอียงซ้ายกับขวานะครับเขากำหนดไว้1ชั่วโมงต่อครั้งนะครับซึ่งโดยธรรมชาติปกติมันจะมีงานวิจัยนะครับถ้าเกิดกลับไข่เขาเรียกว่าไม่น้อยกว่า6ชั่วโมงไม่น้อยกว่าการกลับไข่นะครับไม่น้อยกว่า6ครั้งใน1วันเนี่ยนะครับคือมากกว่านั้นอะมันจะไม่มีผลแต่ถ้าเกิดน้อยกว่า6ครั้งต่อชั่วต่อวันเนี่ยมันจะมีผลต่อการฟักออกละนะครับเพราะนั้นการฟักไข่ไอการกลับไข่เนี่ยนะครับการกลับไข่ไม่ควรที่จะต่ำกว่าวันละ6ครั้งนะครับเกินนั้นก็ไม่ได้ทำให้อัตราการฟักออกดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ในโรงฟักแบบคอมเมอร์เชียลนะครับโดยปกติก็จะเซตไว้1ชั่วโมงซึ่งมันง่ายต่อการตรวจสอบชั่วโมงที่1มันอยู่ด้านซ้ายถาดไข่หันไปทางด้านซ้ายชั่วโมงที่2ถาดไข่มันควรที่จะหันไปทางด้านขวาถูกไหมชั่วโมงที่3มันก็หันมาด้านซ้ายคือมันจะเป็นของมันอย่างนี้นะครับ1ชั่วโมงครั้ง1ชั่วโมงครั้งเพราะนั้นตรวจสอบได้ง่ายนะครับตรวจสอบได้ง่ายมีเรื่องอะไรอีกเขาจะฟักไข่ฟักตัวนี้นะครับจะอยู่ในตู้ฟักอยู่ประมาณ19วันพอจาก19วันเขาก็จะย้ายไปยังตู้เกิดในขณะที่ย้ายไปยังตู้เกิดเนี่ยนะครับเขาจะต้องมีการส่องไข่นะครับวันที่19ก็จะมีการส่องไข่ซึ่งลักษณะของการส่องไข่หรืออุปกรณ์ในการส่องไข่เนี่ยก็มันจะมีอยู่เยอะแยะมากมายอาจจะใช้แค่ไฟฉายส่องถ้าเป็นตู้ฟักขนาดเล็กนะครับหรือถ้าเป็นตู้ฟักขนาดใหญ่ก็อาจจะใช้โต๊ะที่มีไฟหรือถ้าเป็นทันสมัยกว่านั้นก็คือมันใช้เลเซอร์ยิงไข่มีเชื้อไข่ไม่มีเชื้อมันก็จะแยกออกเลยนะครับการส่องไข่เพื่อแยกไข่ที่ไม่มีเชื้อออกไปนะครับแยกไข่ที่ไม่มีเชื้อออกไปก็จะมีเฉพาะไข่ที่มีเชื้อไข่ที่มีเชื้อก็คือตัวอ่อนอยู่ภายในมักจะมีลักษณะทึบแสงนะครับส่วนตัวอ่อนที่ตายมันสามารถดูได้ตัวอ่อนที่ตายก็คืออันที่1ถ้าเกิดว่าที่19วันนะครับที่19วันถ้าเกิดเราส่องไข่เข้าไปปุ๊บใช้ไฟส่องตัวอ่อนไม่ใช่ตัวอ่อนเนี่ยฟองไข่ที่เราส่องเข้าไปมันจะมีจุดสีดำๆก็แสดงว่าอันเนี้ยตัวอ่อนตายละนะครับให้เอาออกหรือบางครั้งเราอาจจะเจอไข่ที่มันเกือบจะเน่าแต่มันยังไม่แตกก็ให้รีบเอาออกนะครับเหลือเฉพาะไข่ที่มีเชื้อส่งเข้าไปยังตู้เกิดนะครับแล้วในตู้เกิดเนี่ยนะการวางไข่ก็คือวางบนถาดจะไม่อยู่ในจะไม่อยู่ในถาดไข่ปกติที่จะอยู่ในกระบะอยู่ในถาดเกิดซึ่งเป็นถาดกว้างๆนะครับฟองไข่จะนอนจะอยู่ในแนวนอนนะครับวางในถาดเกิดนะครับแล้วก็อุณหภูมิที่อยู่ในตู้เกิดเนี่ยนะครับจะต่ำกว่าอุณหภูมิที่อยู่ในตู้ฟักประมาณสัก1องศาเซลเซียสโดยประมาณนะครับความชื้นสัมผัสจะอยู่ที่ประมาณ 75% ไม่ต่ำกว่านี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดความชื้นสัมผัสต่ำมันจะทำให้ลูกไก่แห้งติดเปลือกนะครับอันนี้ระบุไว้ว่าอุณหภูมิควรจะอยู่ที่ประมาณ 36.5 จนถึง 37.2 นะครับหรือว่า 98 จนถึง 99 องศาฟาเรนไฮต์นะครับความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 75% นะครับลูกไก่จะอยู่ในนี้ประมาณ3วัน 2-3 วันอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการขนาดไหนทีนี้การเอาลูกไก่ออกจากตู้ฟักโดยปกติเขาจะตรวจสอบดูว่าลูกไก่ขนแห้งดีหรือยังนะครับเขาบอกว่าหลักง่ายๆก็คือประมาณสัก 95% ของไก่ที่อยู่ในตู้ฟักเนี่ยไอ้ที่อยู่ในตู้เกิดเนี่ยถ้าเกิดขนแห้งดีแล้วก็ต้องเอาออกไม่ควรนานกว่านั้นเพราะมันจะมีลูกไก่บางตัวที่ออกก่อนลูกไก่ที่ออกก่อนมันจะดีไฮเดรตเพราะฉะนั้นประมาณสัก 90-95% ของลูกไก่ทั้งหมด
ขนแห้งแล้วก็ต้องเอาออกนะครับซึ่งในกระบวนการของการเอาออกลูกไก่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีมันก็มีเวลาของมันอีกในการจัดการนะครับซึ่งเอาลูกไก่ออกจากตู้เกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการหนึ่งคัดแยกไก่เอาไก่ตัวที่มีสุขภาพดีแข็งแรงออกไปอาจจะมีการคัดเกรดไก่นะครับลูกไก่ตัวใหญ่ตัวเล็กแยกออกนะครับลูกไก่ไม่สมบูรณ์คัดแยกออกไปนะครับแยกเปลือกไข่ที่ไม่ฟักไม่ออกออกไปไข่ตายโคมไข่ที่ฟักไม่ออกตามเวลาที่กำหนดแยกออกไปนะครับแล้วก็มันอาจจะมีการเซอร์วิสนะครับหรือว่าอาจจะมีการดำเนินการอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นการคัดเพศนะครับการคัดเพศอาจจะมีการใช้กล้องส่องที่ก้นหรืออาจจะมีการปิ้นก้นหรืออาจจะดูที่ขนนะครับลักษณะของการงอกของขนในไก่กระทงในไก่ไข่ก็ดูสีของขนดูสีของขนดาวนะครับแยกตัวผู้ตัวเมียนะครับอันนี้ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็การทำวัคซีนนะครับสำหรับลูกค้าบางคนที่เขาต้องการที่จะให้ทำวัคซีนมาจากโรงฟักก็ต้องทำนะครับต้องทำสำหรับไก่ไข่บางครั้งเนี่ยลูกค้าต้องการที่จะให้จี้ปากมาเลยจากโรงฟักก็ต้องทำนะครับพวกนี้ใช้เวลาหมดนะครับใช้เวลาหมดทำวัคซีนนะส่วนใหญ่การทำวัคซีนสำหรับลูกไก่เนี่ยจากโรงฟักเนี่ยเขามักจะทำโดยการสเปรย์นะครับยกเว้นว่าจะเป็นไก่ที่เลี้ยงอายุนานก็คือไก่ไข่นะครับบางครั้งอาจจะทำนิวคาสเซิลเชื้อตายไปด้วยนะครับบางครั้งอาจจะทำวัคซีนมาเล็กไปด้วยซึ่งวัคซีน2ตัวเนี้ยเขาจะฉีดเข้าใต้กล้ามไม่ใช่ฉีดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณคอนะครับซึ่งการฉีดอาจจะใช้ระบบอัตโนมัติหรือใช้ด้วยมือมนุษย์ก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือการจัดการแล้วหลังจากนั้นมาก็เอาลูกไก่ไปเก็บไว้ในห้องเย็นเขาเรียกว่าห้องเย็นคือห้องเก็บไข่ไอ้ห้องเก็บลูกไก่เพื่อรอที่จะขนส่งก่อนที่จะเอาลูกไก่นะครับหลังจากการจัดการเรียบร้อยหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คืออาจจะมีการคัดแยกเพศลูกไก่อาจจะมีการทำวัคซีนนะครับก็เอาลูกไก่ใส่ไว้ในกล่องบรรจุลูกไก่มันจะมีอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือกล่องกระดาษอันนี้ใช้สำหรับการส่งให้ลูกค้าทั่วไปนะครับซึ่งในกล่องกระดาษเขาจะแบ่งเป็น4ช่องโดยปกติเขาจะใส่ช่องละ25ตัวและจะต้องมีลูกไก่แถมอยู่2ตัวก็คือแถม 2% สำหรับการสูญเสียนะโดยปกติจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วการแถม 2% จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงด้วยนะครับบางฟาร์มบางครั้งอาจจะไม่มีแถมก็ต้องคุยกันให้ชัดนะครับสำหรับกล่องลูกไก่อีกแบบนึงก็คือเป็นกล่องพลาสติกกล่องพลาสติกเนี่ยนะครับมันสามารถจะนำมาใช้หลายครั้งเพราะนั้นกล่องพลาสติกส่วนใหญ่เขาจะใช้สำหรับฟาร์มที่เป็นฟาร์มของตนเองฟาร์มในเครือข่ายเอาลูกไก่ไปส่งแล้วก็เอากล่องกลับมาทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็นำมาใช้ใหม่นะครับจะเป็นลักษณะนั้นส่วนกล่องกระดาษที่ส่งให้กับลูกค้าเนี่ยก็คือส่งแล้วส่งเลยนะครับส่งแล้วส่งเลยนะครับไม่ต้องไม่เขาไม่นำกลับมาใช้ใหม่ละนะครับจากนั้นมาก็เอามาเก็บไว้ในห้องเก็บลูกไก่นะครับซึ่งอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสห้องเก็บลูกไก่นะครับอยู่ในอุณหภูมิห้องไม่เกิน25องศาเซลเซียสแล้วมีการระบายอากาศที่ดีด้วยด้วยเหตุผลเพราะว่าลูกไก่ที่อยู่ในกล่องเนี่ยนะครับมันก็จะมีการผลิตความร้อนออกมาจากตัวออกมาเองผลิตออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นอุณหภูมิภายนอกเนี่ยจะต้องเย็นแล้วมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกันพอดีลูกไก่จะได้ไม่ร้อนนะครับลูกไก่จะได้ไม่ร้อนถ้าเกิดเราเอามาวางไว้ที่อุณหภูมิสูงอุณหภูมิภายในกล่องลูกไก่จะสูงกว่าข้างนอกนะครับด้วยเหตุผลเพราะว่าลูกไก่มันมีชีวิตนะครับมันมีการผลิตความร้อนเกิดขึ้นเพราะนั้นความร้อนจะสะสมนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีการระบายอากาศที่ดีมีพัดลมกวนอากาศตลอดเวลานะครับแล้วก็การเก็บลูกไก่ในห้องเก็บลูกไก่เนี่ยนะครับจะต้องเก็บไว้ไม่นานจนเกินไปนะครับรอลูกค้ามาแล้วก็การขนส่งลูกไก่ไปยังฟาร์มของเกษตรกรเนี่ยนะครับมันก็จะมี2แบบอยู่เหมือนกันแบบที่1คือแบบขนส่งทั่วไปอันนี้อันตรายอันที่2ก็คือถ้าเกิดมีลูกไก่จำนวนมากเขาจะต้องเก็บไว้ในตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็มีการควบคุมอุณหภูมิก็25องศาเซลเซียสเหมือนกันไม่เกินนะครับแล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีเหมือนกันนะครับใส่ในตู้คอนเทนเนอร์เลยแล้วก็ส่งเป็นระยะทางไกลๆนี้ได้นะครับอันนี้คือการขนส่งลูกไก่ไปยังผู้เกษตรกรนะครับการจัดการโดยภาพรวมจะมีแค่นี้นะครับส่วนที่เหลือมันจะเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งรายละเอียดในการฟักไข่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอันนี้ผมเขียนไว้ว่า
โฟชาร์ตในการวางผังของตู้ของโรงฟักโดยปกติเขาจะเป็นแบบ one way นะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับระบบ bio security นะครับเดินไปแล้วไม่ต้องเดินกลับมาแล้วนะครับเดินไปแล้วก็เดินสุดเลยนะครับรายละเอียดคุณไปดูแล้วกันนะครับไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่เวลาผมไปเดินไปคุยกับเกษตรกรเนี่ยเยอะมากเวลาเขาฟักไข่จริงๆเนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของการทำความสะอาดตู้ฟักเรื่องของการฆ่าเชื้อนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้เลี้ยงเนี่ยหรือว่าผู้ดำเนินการฟักไข่เนี่ยดำเนินการไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะมีผลเสียขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างสุดท้ายของการฟักไข่คือเรื่องของรายงานนะครับเรื่องของรายงานมันก็จะมีสูตรของการคำนวณอยู่นะครับคุณลองจำสูตรตรงนี้ได้แล้วคุณก็ต้องอธิบายให้ได้ว่าแต่ละสูตรเนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกถึงอะไรนะครับอันนี้สูตรในการคำนวณง่ายๆนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อก็คือคำนวณจาก100นะครับก็คือจำนวนไข่ที่มีเชื้อหารด้วยจำนวนไข่ที่เข้าฟักคูณด้วย100นะครับอันนี้เป็นลบนะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อง่ายๆก็คือผมยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเรามีไข่อยู่100ฟองถ้าเราส่องไข่เสร็จปุ๊บเป็นไข่มีเชื้ออยู่90ฟองก็แสดงว่าไข่ชุดนั้นอะ fertility กี่เปอร์เซ็นต์ 90% นะครับไข่มีเชื้อ 90% ก็คือ 10% ไอ้10ฟองมันเป็นไข่ลมก็แล้ว unfertile egg นะครับอันนี้หลักการคิดง่ายๆแล้วไข่มีเชื้อเนี่ยนะครับมันจะบ่งบอกถึงอะไรเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อมีมากมีน้อยมันจะบ่งบอกถึงการจัดการฝูงพ่อแม่พันธุ์นะครับโดยเฉพาะยิ่งมาในเรื่องของการจัดการไก่ตัวผู้นะครับถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อน้อยแต่ว่าตัวผู้นี้มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวผู้ไม่ขึ้นผสมตัวเมียมันก็เลยไม่มีไข่ที่มีเชื้อนะครับหรือว่ามีไข่ที่มีเชื้อต่ำนะครับเปอร์เซ็นต์การฟักออกเปอร์เซ็นต์การฟักออกคิดได้สองอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเปอร์เซ็นต์การฟักออกคิดจากไข่มีเชื้อไข่ที่มีเชื้อมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าไข่ไม่มีเชื้อฟักยังไงก็ไม่ออกแต่ถ้าเกิดไข่มีเชื้อเนี่ยถ้าเกิดเราฟักไข่มีเชื้อแล้วฟักไม่ออกแสดงว่าตู้ฟักเนี่ยมีปัญหาการจัดการตู้ฟักไม่ดีนะครับมันคิดได้สองอย่างนะครับถ้าอัตราการฟักออกคิดจากเปอร์เซ็นต์ของไข่มีเชื้อถ้าสูงแสดงว่าการจัดการตู้ฟักไม่ดีถ้าเกิดต่ำแสดงว่าการจัดการตู้ฟักไม่ดีนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอุณหภูมิไม่คงที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำความสะอาดตู้ฟักไม่ดีนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการระบายอากาศไม่ดีอาจจะมีปัญหาเรื่องของความชื้นไม่เหมาะสมนะครับเพราะมันมีไข่มีเชื้ออยู่แล้วยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดฟักดีๆมันก็ต้องออกนะครับมันมีปัญหาน้อยที่มันจะมาจากพ่อแม่พันธุ์ซึ่งถ้าเกิดมาจากพ่อแม่พันธุ์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพ่อแม่พันธุ์อายุมากนะครับอันนี้ต้องทดสอบและบางครั้งอาจจะเป็นต้องมีการตอกเปลือกไข่มาดูนะครับเปอร์เซ็นต์นั้นที่2ก็คืออัตราการฟักออกคิดจากเปอร์เซ็นต์ของไข่เข้าฟักถ้าเราคิดจากเปอร์เซ็นต์ไข่เข้าฟักเนี่ยนะครับอัตราการฟักออกที่ต่ำมันมาจากอันที่1พ่อแม่พันธุ์นะครับเพราะว่ามันรวมไข่ลมเข้าไปด้วยใช่ไหมถ้าเราคิดเปอร์เซ็นต์การฟักออกจากไข่เข้าฟักเนี่ยมันจะรวมไข่ลมเข้าไปด้วยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นภาพรวมก็คือการจัดการฝูงพ่อแม่พันธุ์มันจะเป็นภาพรวมกับเรื่องของการจัดการตู้ฟักสองปัจจัยด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาวิเคราะห์จริงๆเนี่ยเขาวิเคราะห์จากอัตราการฟักออกของไข่มีเชื้อมันจะบ่งบอกถึงการจัดการตู้ฟักนะครับเปอร์เซ็นต์ไข่ลมหรือว่าอัตราการผสมติดมันจะบ่งบอกถึงการจัดการฝูงไก่พ่อแม่พันธุ์นะครับทีนี้อัตราการฟักออกหรือไม่ออกเนี่ยนะครับมันดูตรงนี้อีกเหมือนกันเปอร์เซ็นต์ไข่เชื้อตายเปอร์เซ็นต์ไข่เชื้อตายบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีจากหลายสาเหตุนะครับฟักไม่ออกเลยไข่ตายอยู่ข้างในกับไข่ที่มันเจาะเปลือกมาแล้วมันฟักไม่ออกมันเจาะเปลือกแล้วมันตายนะครับเจาะเปลือกแล้วตายหรือว่าเจาะเปลือกแล้วมันยังไม่ตายแต่มันไม่ออกมันเกิดอาจจะเกิดมาจาก1พ่อแม่พันธุ์ไม่สมบูรณ์ลูกไก่ก็ไม่สมบูรณ์อันที่2ก็คือพ่อแม่พันธุ์ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนลูกไก่ก็เลยอ่อนแอนะครับอันที่3ก็คือการจัดการอุณหภูมิไม่ดี
าจจะต่ำเกินไปหรืออาจจะสูงเกินไปถ้าสูงเกินไปมันทำให้จริงๆถ้าสูงเกินไปมันทำให้ไข่ฟักนี่ออกเร็วขึ้นฟักออกเร็วขึ้นแต่อุณหภูมิสูงมันต้องสัมพันธ์กับความชื้นอีกนะครับเจาะเปลือกมาแล้วเสร็จปุ๊บมันยังไม่ออกลูกไก่แห้งติดเปลือกไปละก็แสดงว่ามันสูญเสียความชื้นมากเกินไปนะครับอันนี้ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลมันต้องมีการวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับต้องมีการวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วโดยปกติเวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในตู้ฟักเนี่ยเราจำเป็นต้องวิเคราะห์โดยภาพรวมนะครับมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีลูกไก่อยู่2ตัวแห้งติดเปลือกเฮ้ยความชื้นต่ำอีก100ฟองบวมน้ำฟักไม่ออกความชื้นสูงละนะ2ตัวแค่นั้นเนี่ยที่ฟักไม่ออกเนื่องจากมันแห้งอีก200ฟองบวมน้ำฟักไม่ออกนะครับเพราะนั้นมันต้องดูโดยภาพรวมเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นมากที่สุดก็เอาถือว่าเหตุการณ์นั้นเป็นหลักนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับมันจะเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์ในการพิจารณานะครับทีนี้ผมให้ตัวเลขไว้นะครับตัวเลขที่ใช้เป็นตัวอย่างในการคำนวณง่ายๆนะครับก็คือนับจากไข่ฟัก 1,000 ฟองถ้าเกิดเราส่องไข่มาเสร็จปุ๊บไข่ไม่มีเชื้ออยู่50ฟองก็คือไข่ลม50ลูกไก่ที่ฟักออก900ตัวนะครับลูกไก่ที่ฟักออกนะครับ900ตัวแต่ลูกไก่ที่ขายได้ก็มีเพียง880ตัวนะครับอีก20ตัวอาจจะเป็นลูกไก่ไม่แข็งแรงขาบิดขาเบี้ยวอะไรก็แล้วแต่ลูกไก่คัดทิ้ง20ตัวนะครับเราลองคำนวณดูว่าเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อจะเป็นเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อมันก็จะมีอยู่2ส่วนก็คือไข่ไข่มีเชื้อมีส่วนเดียวนะครับเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อนับจากไข่เข้าฟักนะครับเปอร์เซ็นต์ไข่มีเชื้อจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การฟักออกจะเป็นเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่มีเชื้อจะเป็นเท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ไข่เชื้อตายเป็นเท่าไหร่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของลูกไก่ที่ขายได้เป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสามารถจะคำนวณเป็นต้นทุนได้มันสามารถจะคำนวณเป็นกำไรได้นะครับบทนี้น่าจะสรุปจบแค่นี้นะครับบทเดียวนะครับอันนี้คือเรื่องคร่าวๆที่เป็นหลักการนะครับส่วนรายละเอียดมันจะอยู่ในตารางทั้งหมดอยู่ในเนื้อหาทั้งหมดเลยนะครับคุณลองไปอ่านดูนะครับส่วนรูปของไข่ในเอกสารเนี่ยผมให้ไปแม้กระทั่งในเรื่องของการวิเคราะห์ไข่การวิเคราะห์ลูกไก่ว่าลูกไก่ฟักไม่ออกมันเกิดมาจากเหตุผลอะไรบ้างนะครับมันอยู่ในตารางยิบย่อยเลยเยอะแยะเลยตรงนั้นนะครับคุณลองไปดูนะครับแล้วของพวกนี้คุณจะต้องเจอแน่นอนนะคุณจะต้องเจอแน่นอนถ้าเกิดลูกไก่ฟักออกมาแล้วแห้งติดเปลือกมันเกิดจากอะไรมันก็จะมีหลายปัจจัยเป็นเช็คลิสต์เลยนะครับมันจะเป็นเขาเรียกอะไรมันจะเป็นแนวทางในการตรวจสอบได้นะครับว่าไข่ที่เราฟักเนี่ยมันมีปัญหาเกิดจากอะไรนะครับโอเคนะก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะครับในเรื่องของการฟักไข่แล้วก็การจัดการโรงฟัก